Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันศุกร์ที่29ธันวาคม2023ซีรีส์ฟิลิปปีพระธรรมแห่งความชื่นชมยินดีวันที่4การฝึกฝนกำลังในความเชื่อเช่นเดียวกับทุกคนเปาโลเองก็เข้าใจถึงธรรมชาติของชีวิตมนุษย์คือการต้องต่อสู้กับนิสัยที่มีแนวโน้มจะเห็นแก่ตัวและการมุ่งเน้นไปที่ความต้องการของตัวเองมากกว่าที่จะตอบสนองความต้องการของผู้อื่นนั่นเป็นเหตุผลที่เปาโลเรียกร้องให้เรามีท่าทีและมุมมองของพระเยซูคือให้เราคิดอย่างที่พระเยซูทรงคิดเพราะเมื่อเราทำเช่นนั้นเราก็จะหลุดพ้นจากการโต้เถียงจากความขัดแย้งและการทะเลาะวิวาทที่ไร้สาระของโลกแต่เปาโลก็ไม่ได้เป็นคนเพ้อฝันมองทุกสิ่งอย่างสวยหรูเขายังคงมองโลกผ่านความเป็นจริงเปาโลเตือนชาวเมืองฟิลิปปีว่าพวกเขาจะต้องพบเจอกับผู้คนที่ปฏิเสธข่าวประเสริฐของพระเยซูคนที่จะทำทุกวิถีทางเพื่อโน้มน้าวชักจูงพวกเขาให้ดำเนินชีวิตเพื่อตนเองนมัสการสิ่งอื่นที่ไม่ใช่พระเจ้าแห่งพระคุณที่ทรงไถ่พวกเขาไว้แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเปาโลเตือนให้พวกเขาระวังพวกสุนัขและพวกที่ทำชั่วบันทึกในพระธรรมฟิลิปปีบทที่3ข้อ2พวกคนเหล่านั้นจะพยายามโน้มน้าวให้ชาวเมืองฟิลิปปีปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของพันธสัญญาเดิมอย่างเคร่งครัดโดยยืนยันว่าพวกเขาทุกคนต้องเข้าสุนัขเปาโลมีภาระใจในการปกป้องผู้เชื่อจากคำสอนเท็จและความเข้าใจผิดเกี่ยวกับกฎบัญญัติทางศาสนาเช่นนั้นเปาโลอยากให้ชาวเมืองฟิลิปปีรู้ว่าการมีมุมมองเช่นนั้นจะนำมาซึ่งอันตรายต่อความเชื่อของพวกเขามากเพียงใดอันที่จริงเปาโลแสดงให้เห็นว่าท่านเองเคยเป็นคนที่กระตือรือร้นในธรรมบัญญัติที่สุดคนหนึ่งแต่บัดนี้เปาโลค้นพบแล้วว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีความสำคัญต่อพระเจ้าเลยนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเปาโลจึงปฏิเสธที่จะโอ้อวดสิ่งอื่นใดนอกเหนือจากความสัมพันธ์ของท่านกับพระเยซูคริสต์ซึ่งท่านได้รับไม่ใช่โดยความสามารถหรือกำลังของท่านเองแต่เป็นของประทานแห่งพระคุณจากพระเจ้าบันทึกในพระธรรมฟิลิปปีบทที่3ข้อ3ถึง8พอจะจำได้ไหมครับนั่นคือการมีท่าทีและมุมมองอย่างพระเยซูคริสต์พระเจ้าไม่ทรงต้องการให้พวกเราคนใดคนหนึ่งถูกหลอกความคิดว่าเราจะพบสันติสุขในพระเจ้าได้ผ่านการวางใจในวิธีการดำเนินชีวิตแบบเดียวกับก่อนที่เราจะได้พบพระเยซูความรอดไม่ใช่การรักษาบัญญัติหรือการใช้ชีวิตให้ดีที่สุดเพื่อจะได้รับคะแนนความประพฤติฝ่ายวิญญาณจนพอจะทำให้พระเจ้าพอพระทัยแต่เราต้องเชื่อวางใจในพระคริสต์แต่เพียงผู้เดียวเราต้องไม่มองหาคำตอบจากกำลังของเราเองและเราก็มีชีวิตอยู่เพื่อพระเยซูโดยพึ่งพาสติปัญญาของเราเองไม่ได้การทำเช่นนั้นก็ไม่ต่างจากหนทางไปสู่ความล้มเหลวในฝ่ายวิญญาณและนำมาซึ่งความท้อใจที่แสนเจ็บปวดคำตอบของเราต้องเป็นพระคริสต์ผู้ทรงอยู่ในเราในวันพรุ่งนี้เราจะมาค้นพบร่วมกันว่าเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตคือการรู้จักพระเยซูอย่างใกล้ชิดและได้มีประสบการณ์ในฤทธิ์อำนาจอันยิ่งใหญ่ของพระองค์สิ่งที่เราต้องใคร่ครวญในวันนี้ลองหาเวลาสักครู่เพื่ออ่านและใคร่ครวญพระธรรมฟิลิปปีบทที่2ข้อ12และบทที่3ข้อ9แล้วตอบคำถามต่อไปนี้มีแนวคิดหรือคำสอนใดบ้างที่กำลังท้าทายความเชื่อของเราอยู่ในปัจจุบันความชอบธรรมมาจากพระคริสต์ไม่ใช่ตัวเรา
คำกล่าวนี้เป็นจริงในชีวิตของเรามากน้อยเพียงใดให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าที่รักเราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงเรียกเราให้เข้ามาสู่ความสัมพันธ์นิรันดร์ร่วมกับพระองค์เราขอบคุณเพราะเรารู้ว่าในทุกสถานการณ์พระองค์ยังทรงควบคุมอยู่เสมอขอทรงช่วยเราให้ได้พิจารณาทุกความคิดและคำสอนที่เข้ามาในใจของเราขอทรงช่วยเราในการแยกแยะว่าสิ่งใดมาจากพระองค์สิ่งใดไม่ได้มาจากพระองค์เราขอยึดมั่นในความรักความเชื่อและความหวังใจของพระองค์ขอพึ่งพากำลังที่มาจากองค์พระวิญญาณผู้ทรงทำงานอยู่ภายในเราเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน